ฮีฮีฮาฮาปางนักกระปางเหมลงไปปากใต้ครับพลเอกสุทัศน์กาญจนานนท์กุลพูดแทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมคณะครับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปที่โรงเรียนบ้านกระอานอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาที่มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด308คนครับแบ่งเป็นนักเรียนไทยมุสลิมร้อยละ95และไทยพุทธร้อยละ5การรู้จักทำนาปลูกผักเลี้ยงไก่เด็กนักเรียนในภาคอื่นๆอาจจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าสำคัญมากนะครับเด็กๆนักเรียนดีใจที่ได้รับความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามระดับอีกหน่อยก็จะพึ่งพาตนเองได้ครับทีมงานที่มุจักเน็ตมุจักเหนื่อยเฮเฮฮาๆปานะกระป๋างแหมนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋างแหมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋างแหมทุกวันและ YouTube ป๋างแหมครับเจ้านายปูนปูน